เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เครียดดีครับดีค่ะตื่นเช้าดีตื่นเช้าดีเช้าที่สุดตั้งแต่หลายรอบหลายปีเลยครับยิ่งเป็นวันอาทิตย์นี่ผมปกติจะตื่นเที่ยงหรือไม่ก็บ่ายเลยอ่ะเชื่อนะแต่ไม่ได้ในเชิงผมไม่ได้เชิงว่าเป็นพรหมลิขิตแต่ผมเชื่อว่าคนบนฟ้าคงจะจัดการอะไรบางอย่างผมเชื่ออย่างนี้ในเกี่ยวกับชีวิตเราไม่ได้แค่ว่าชีวิตคู่อย่างเดียวหมายความว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนผมเชื่อว่าอาจจะมีเส้นทางอะไรบางอย่างที่ถูกกำหนดมาแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนก็คือขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะปล่อยเผาโอกาสนั้นหรือพยายามกับมันแค่ไหนไม่เชื่อนะเพราะมันไม่น่าเชื่อแบบคนสองคนมันอยู่ไกลกันมากแล้วแบบได้มาเจอกันอ่ะยิ่งแบบอยู่กรุงเทพมานานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคิดว่าคนที่เราจะพบด้วยก็น่าจะอยู่กับบริเวณแถวๆนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ใต้เลยค่ะไปสงขลาเลยไกลมากเปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรเห็นเข้าครั้งแรกเนี่ยเจอกันครั้งแรกก็เป็นงานสัมมนาครับช่วงนั้นเป็นงานสัมมนาแถวอโศก1อาทิตย์คือถ้าพูดถึงสเปคเนี่ยเขาไม่ใช่สเปคเลยอันนี้บอกตรงเขาไม่ใช่สเปคเลยแต่สิ่งแรกที่ค่อนข้างที่จะสะดุดก็คือเรื่องกิริยามารยาทหรือคำพูดที่ผ่านมาผมเจอแต่ผู้หญิงที่หายากที่จะพูดจาไพเราะพูดจาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอเขาเนี่ยที่สะดุดคำแรกคือเฮ้ยผู้หญิงคนนี้พูดเพราะสเปคป่ะไม่เลยสเปคที่ผ่านมาคือแบบในจินตนาการเราหรือแบบที่แบบเคยแบบชอบก็จะเป็นแนวแบบตีตีแบบเกาหลีมาเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแนวแบบเชยๆอ่ะแบบผมเชยมากด้วยความที่ผมค่อนข้างเหมือนกับว่าติดดินตอนเรียนก็คือไม่ได้อะไรมากแล้วก็แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอได้รู้จักกันพอผมได้ไปบ้านเขาเอาเฮ้ยถิ่นกำเนิดที่เขาอยู่อ่ะกลายเป็นว่าโอ้โหดูถ้าพูดแบบบ้านๆก็คือว่าเฮ้ยบ้านนอกกับกูอีกกลายเป็นว่าเออมันหายากนะคนที่แบบกิริยามารยาทแบบนี้พูดจาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นคุณหนูแต่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ้านๆของเรานี่แหละมันสะท้อนเห็นถึงว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ดีถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเริ่มคบกันก็หลังจากงานสัมมนาพอวันสุดท้ายก็ไม่ใช่วันสุดท้ายหรอกก็ช่วงท้ายก็พอได้เริ่มได้เบอร์เริ่มอะไรก็เริ่มคุยทางโทรศัพท์ก่อนตอนนั้นยังไม่มีพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขนาดนี้ก็คือว่าคุยทางโทรศัพท์ผมจะเป็นประเภทเหมือนกับว่าเราก็ใช้ความที่เราไม่รู้เรื่องนี่แหละมันเป็นประตูไปสู่เขาหมายความว่าผมจะอ่อนเรื่องเส้นทางในกรุงเทพมากๆเอ้ยตรงอยากไปที่นี่ไปยังไงเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้เส้นทางเยอะเขาก็จะบอกว่าเอ้าก็ไปทางนี้ขึ้นรถเมล์สายนี้ขึ้นมาสายนี้ไอ้เราก็ฟอร์มไปอีกว่าจะไปถูกไหมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าคือก็ใช้วิธีเนี้ยมาเรื่อยๆจนแบบได้ออกไปไหนด้วยกันผมจะมีเหมือนกับว่าเป็นกฎเล็กๆของผมเองว่าถ้าผมจะเลือกคนที่ผมคบในระยะยาวเนี่ยอาจจะดูตลกนะผมต้องขอเข้าไปดูห้องน้ำเขาคือถ้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นส่วนตัวมากๆไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของเขาเนี่ยเขาอาจจะปล่อยปลาละเลยตรงนี้ปรากฏว่าผมเข้าไปในห้องน้ำเขาเนี่ยผมไม่กล้าใช้อ่ะเนียบมากเออพอเนียบมากคือกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเฮ้ยห้องน้ำผมเนี่ยพื้นแห้งสนิทถ้าถามผมนะห้องน้ำเขาเนี่ยผมเอาเบาะไปปูนอนได้เลยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเออแสดงว่าเขานี่คือเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเช็คห้องน้ำเสร็จปั๊บก็คือผ่านคราวนี้ก็มั่นใจแล้วว่าโอเคละนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ว่าเป็นแฟนกันคบกันต้องเล่าเดทแรกก่อนเลยดีกว่าประทับใจมากทับใจมากรอ3ชั่วโมงค่ะด้วยความที่โง่เรื่องเส้นทางของผมนี่แหละในก่อนหน้านี้เขาก็พาผมไปหลายที่แล้วผมก็ถามเขาว่าอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาอยากไปข้าวสารเขาไม่เคยไปแต่ผมก็รู้แค่ว่าข้าวสารอยู่ตรงไหนแต่ไม่รู้ว่าไปยังไงผมเลิกงานเสร็จปั๊บก็ขึ้นรถเมล์เขาบอกว่าขึ้นสาย92ไอ้ผมก็ขึ้นสาย92จริงๆด้วยแต่ขึ้นถนนคนละฝั่งปรากฏว่ามันพาอ้อมไปลาดพร้าวพ้นไปวิภาวดีแล้วก็อ้อมกลับเข้ามา3ชั่วโมงเต็มๆที่จากนัดกันไว้เลทไป3ชั่วโมงเริ่มผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆจนโอเคจนถึงว่าเราโอเคเราคบกันนะเป็น10ปี20ปีเรื่อยไปขอให้เธอรักเคล็ดลับง่ายๆของผมเลยก็คือว่ายอมครับก็คือว่าไม่ก็คือว่าถ้าผมถูกยังไงผมก็ต้องถูกแต่กับเขาเนี่ยบางทีผมถูกผมก็ต้องขอโทษผมมองว่านี่คือส่วนหนึ่งของความสำคัญนะถ้าจะให้ยืดยาวอย่างน้อยก็คือว่าถ้าเขายืนยันว่าเขาถูกและผมยืนยันว่าผมถูก
มันก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามถ้าเรายังรู้ซึ่งกันและกันว่าต่อให้ผมถูกหรือผิดแต่ผมไม่มีทางที่จะคิดร้ายกับคุณนะผมหวังดีกับคุณมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันคงอยู่ได้ไม่รู้สิแต่กับทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอุ้ยจะเกรงใจไงแบบจะแบบทุกอย่างโอเคยอมแต่กับเขาเนี่ยพอเรารู้ว่าแบบยังไงเขาก็ต้องยอมเราอ่ะเราก็จะแบบทิฐิสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวเขาก็ต้องง้ออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ง้อจริงๆก็ขอโทษด้วยเอาแต่ใจไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มากยอมรับแล้วนะครับ12ปีที่ผ่านมาเขายอมรับแล้วนิดนึงเรื่องที่ประทับใจคือแบบเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ดีเสมอต้นเสมอก็ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังช็อตที่ผมจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังประทับใจอยู่มันไม่ได้เป็นช็อตระหว่างผมกับเขานะตอนนั้นเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วผมพาลิศไปที่บ้านลงจอดรถไฟโมเมนต์แรกที่แม่คือก่อนหน้านี้ผมก็โทรบอกแม่ตลอดว่าเดี๋ยวผมจะพาไปนะโมเมนต์แรกที่แม่ผมเจอเขาก็คือว่าแม่ผมเข้ามากอดเขาจากคนที่ไม่เคยเจอกันเลยแม่ผมเข้ามากอดเขาแล้วมันก็ยังอยู่ในหัวผมนะมันเป็นความรู้สึกที่ผมอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่แม่กับแฟนผู้หญิงที่เรารักทั้งคู่เนี่ยเขารักกันผมไม่อยากใช้คำว่าความคาดหวังในชีวิตคู่นะแต่ว่าผมใช้คำว่าสิ่งที่ผมอยากให้เป็นด้วยกันในชีวิตคู่ของเราผมผ่านมา30ปีที่ผมผ่านมาเนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างว่าทุกครั้งที่ผมกลับบ้านไปภาพที่ผมเห็นตลอดก็คือว่าคนที่ดูแลแม่ผมหรือดูแลพ่อผมก็คือพวกท่านนั่นเองกันเองมันสะท้อนให้ผมเห็นว่าเหมือนที่ผมได้เห็นพ่อกับแม่ผมก็อยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะมีเขาอยู่กับผมในตอนที่ผม60ตอนที่ผม70ตอนที่ผม80แต่ณตอนนี้12ปีที่ผ่านแล้วก็สิ่งที่ผมอยากให้เป็นคือผมอยากมีเขาแก่ไปด้วยกันครับขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณครอบครัวจิตมานะที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีทุกครั้งที่ไปพ่อจะโทรมาถามทุกครั้งว่ามาไหมคือเรื่องการเดินทางไม่ต้องห่วงทุกครั้งไปได้รับการกอดจากแม่แล้วก็พี่นีดพี่เลี้ยงเขาก็จะคอยเตรียมอาหารให้น้องๆทุกคนรออยู่ทุกคนอยากให้เราได้ไปเที่ยวกับเขาช่วงเทศกาลจนถึงวันนี้ก็ยังคุยกับน้องเขาตลอดเวลาปรึกษาเรื่องการแต่งงานเรื่องชุดเรื่องนู่นนี่ก็คุยกับน้องเขาตลอดนะคะก็แบบคุยกันทุกวันนะคะขอบคุณครอบครัวค่ะจริงๆที่แบบเขามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขามาตลอดขอบคุณค่ะผมก็ขอพูดถึงอนุพงศ์คุณนะครับโดยแล้วก็กับคุณแม่ครับละกันก็คือว่าช่วงตลอดเวลาที่12ปีที่คบกันมาเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยเขามักจะถามผมตลอดว่าผมเงียบๆนะครับผมแบบไม่ค่อยพูดแต่ผมก็จะบอกเขาตลอดว่าผมก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นกับที่บ้านเขาผมไปอยู่ที่บ้านผมเองผมก็ไม่ค่อยได้แบบว่าอะไรมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมจะพยายามนะครับแล้วก็แต่ไม่ใช่พยายามด้วยความฝืนทนนะผมพยายามด้วยความที่ผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าผมรักเขาผมก็ต้องรักครอบครัวเขา12ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าได้พิสูจน์หลายๆอย่างเพราะว่าผมก็ไปบ้านที่บ้านเขาก็อาจจะไม่บ่อยมากถี่ยิบหรืออะไรแต่หมายความว่าผมก็ถ้ามีเวลาเพราะว่าผมทำงานหยุดวันเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีเวลาที่ได้ไปเนี่ยผมยินดีที่จะไปจากนี้ไปเนี่ยผมก็คงต้องไปเป็นลูกของมโนพิรมกุลอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความตื่นเต้นที่รู้สึกดีแม่เขาจะรอคอยการมาของลูกนี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกซึ่งเราบางทีด้วยความที่เราต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยเขาก็ยังพูดกับเราแล้วพยายามที่จะเหมือนกับว่าสื่อสารเพื่อจะให้ทุกอย่างมันดูเคลียร์เหมือนกับละลายพฤติกรรมผมแล้วก็เหมือนที่ผมพูดแล้วว่าดังนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามทำให้ลูกมโนพิรมกุลอีกคนคนนี้เนี่ยอยู่ในครอบครัวของมโนพิรมกุลได้อย่างอบอุ่นแน่นอนครับThank you.
this world where nothing else is true. Here I am, still tangled up in you, tangled up in you. I'm still tangled up in you. Still tangled.